โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมบักการ Battle Ballet นะฮะบอล Battle Baller ครับผมวันนี้เรามาในโหมดพิเศษครับ11เขาเรียกว่าอะไร Event Mode นะฮะก็คือแบบมันเป็นโหมดที่ไอ้นี่มันมาท้าดวลเราครับ11นั่นเองนะฮะเป็นพาร์ทพิเศษแล้วกันพาร์ทนี้มันไม่ได้มันก็อยู่ในเนื้อเรื่องแหละครับแต่มันไม่ได้อยู่ในพวกธาตุอะไรพวกนี้นะฮะเอาเราต้องเอาตัวที่อ่อนๆไปก่อนนะฮะไปดูเชิงแต่เราก็จะเก็บของให้ได้เยอะที่สุดไปเก็บของให้ได้เยอะที่สุดครับผมอ้าวปะโถจะเก็บของสักหน่อยแม่งลงนี่เฉยเลยช่างมันครับไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บแล้วล่ะฝั่งนู้นฮิลด้าหรือเปล่าฮิลด้าจ่องมาไหมนี่ไงมาถึงแม่งก็ลงเลยขูดพลัง600พลัง600ยิ่งเข้จะสู้ไงเนี่ยเราจะสู้ไหวไหมครับเนี่ยฮิลด้าหน่อยกากอยจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรการยังเป็นการเราอยู่ไอ้การมันอีกโหบวกมันตั้งเยอะพลังห่างกันเกือบ2-300อ่ะบวกหน่อยแล้วกันครับผมบวกอีกใบบวกอีกใบหวังว่าน่าจะสู้ได้นะมาถึงแม่งเอาตัวโหดลงเลยลุงนี้เราน่าจะไอ้นั่นมาก่อนเลยครับผมเอาวะมีเท่าไหร่ก็สู้เท่านั้นแหละครับลุย power battle up and down all left and right ลุยครับผม10วิเองเหรอลุยมาเจอกันหน่อยฮิลด้า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 เอ้ยเร็วเอ้ยชนะเว้ยโอ้ชนะฮิลด้าครับผมฮิลด้าแล้วฮิลด้ามึงเจอนี่หน่อยฮิลด้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนจังๆเลยล้มไปนอนเลยครับฮิลด้าโอ้ยชิวแล้วอย่างนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาล่ะยังดีครับเราเพิ่มทั้งหมดเฮ้ยโคตรเหนื่อยต่อไปต้องลงการ์ดเราแล้วล่ะก็เสร็จไปเก็บของก่อนเอานี่ไปเลยหรือโอนในดาร์ไปเลยโอ้ยไม่ถึงจะขึ้นในนี่เท่าไหร่ขึ้นไม่ถึงนะฮะไปจากนั้นเอานี่ครับผมจากนั้นลงเลยลงการ์ดตัวเองเลยสวยอ้าวเดี๋ยวเลยไม่ลงซะงั้นโอเคลงเรียบร้อยครับผมมิลเลอร์นะพลังเท่าไหร่590ว่าไงยังไงฮิลด้าก็ตายไปแล้วนะเพื่อนคงเอาตัวอื่นมาสู้แล้วครับกากอยท่านมืดเอาเฟียร์ริปเปอร์ไปข้ามเลยดีกว่าครับผมเข้ามาเฟียร์ริปเปอร์ไปจัดการลุยชุดนั่นแหละครับผมโอ้โหชนโคตรแรงพลังเกือบเท่ากันเลยนะเฟียร์ริปเปอร์กาก้อยอันนี้การมันเนาะโอ้ยแต่บวกเราเยอะกว่าว่ะเสียใจด้วยเพื่อนเนี่ยแหละฮะมันคงเพิ่มเยอะทิมมิ่งแบทเทิลโอ้ยบวกมันอีก120พลังก็เยอะกว่าเราดิแต่ไม่เป็นไรครับเราไหวอยู่แล้วลุยลุยready go battle
ยังไงครับยังไงมาเราต้องเดี๋ยวกันมาให้ได้ครับโอเคพลังเรายกออกมาแล้วครับแต่อย่าเพิ่งประมาทต้องกดให้ถูกเรื่อยๆพลังมันก็ไม่ห่างกันมากตอนนี้ห่างแล้วเริ่มห่างเรื่อยๆแล้วสวยงามครับผมเอาไปเฟียริปเปอร์จัดการกากอยก็ได้ไปนะเพื่อนนี่ไงยอดครับผมไปลุยต่อตัวสุดท้ายแล้วแบทเทิลสุดท้ายแล้วถ้าเราชนะนะฮะลงดิลงไอ้นี่เลยมันไม่ลงอีกงั้นเราก็วางอีกการ์ดเพิ่มแล้วก็ลงอีกการ์ดเราเหมือนเดิมแล้วกันครับผมมันก็เก็บของก่อนนะฮะแล้วค่อยไปสวยงามครับผมบวก90แล้วตอนนี้เอาต้องเอาเหรียญทองให้ได้มันบวกตั้ง50นะฮะนี่ไงเอ้าลงการมันโหเนี่ยก็โทษลงการมันเฉยเลยครับผมเลยไปหน่อยนะฮะไม่เป็นไรจะลงการไหนมันอ๋อได้หมดแหละมันไม่ลงอีกช่างมันเราไม่นี่แล้วเราไม่เก็บของแล้วพี่เกียรติเพี้ยงไปเลยแล้วกันนั่นแหละฮะลงการเราโอเคอยู่ซิมีให้เลือก3ใบเนี่ย3ตัวมันจะเอาการไหนมันจะลงการไหนโอ้โหเลเซอร์แมน650ยิ่งเข้พลังโคตรเยอะจะไหวไหมเนี่ยเราเจอกันหน่อยเพื่อนเลเซอร์แมนเฟียริปเปอร์การมันด้วยโอ้โหบวกมาตั้ง180เรามีอะไรให้เพิ่มไหมเนี่ยไม่มีแล้วนี่หว่าสดๆเลยครับงานนี้ shooting battle จะไหวไหมเนี่ยเลเซอร์แมนพลังแม่งเยอะครับแถมตอนป๊อปเอาท์มันลดพลังเราเข้าอีกอ่ะโอ้โหกำลัง570เองทัดไฟทัดไฟทัดไฟท่องไว้ทัดไฟโอเคสวยงามเฮ้ยก็มันก็ยากอยู่นะเฮ้ยเราเยอะกว่าเหรอเว้ยโอเคสวยครับผมแหลมแล้วครับงานนี้ก็ชิวๆแล้วโอเคเยอะกว่าตอนไหนก็ไม่รู้อะเลเซอร์แมนตายซะนี่ไงนี่สองทีนี่เรียบร้อยครับหุ่นยนต์แด้เลยทีเดียวครับผมโอ้ยความฮิวได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับยอด That's my skills talk. Big story นี่ความฮิวได้เนี่ย Impressive. อะไรเนี่ยไอ้แมคโคเลดนี่มันเหมือนกับมันจะมาบอกอะไรสักอย่างนะครับว่าการยิ่งต่อสู้ไปนายยิ่งแบบหมดหวังอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวร้ายนั่นเองมันเป็นลูกน้องของตัวร้ายในเกมนะฮะมันจะทำอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันก็ต้องมาสู้กับเราเฮ้ยนายไม่มีทางชนะมันก็พูดอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหแม่งมาแบบหายตัวไปเลยเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ